สวัสดีครับในบทนี้เรามาเรียนรู้การทำ transition กันเริ่มกันตั้งแต่แบบพื้นฐานง่ายๆแล้วค่อยๆยากขึ้นนำไปสู่การทำสไลด์โชว์แบบสวยๆให้ทันสมัยได้ในบทต่อๆไปเริ่มจากเปิด new composition ขึ้นมาครับตั้งชื่อเป็น transition 1หรือ TR 1 19201080 30 frame per sec 3 วินาทีคลิกโอเคเอา footage มาใส่สัก2ตัวOffset ตัวบนไปยืนอยู่แถวเฟรมที่20รอไว้เลยนี่ครับ transition ก็คือการเปลี่ยนฉากปัจจุบันนี่นะฮะฉากปัจจุบันนี่คือตัวนี้แล้วเปลี่ยนไปอีกฉากหนึ่งเหมือนเป็นการเปลี่ยนเรื่องเล่าหรือเปลี่ยนเรื่องพรีเซนต์ประมาณนั้นนะครับถ้าจะง่ายๆก็แบบนี้เลยดื้อๆเลยถ้ายากขึ้นมาหน่อยก็ไปที่ rectangle double click สร้าง rectangle ขึ้นมากด P เรียก position มายืนอยู่ตรงรอยตอบที่จะเปลี่ยนฉากและกด shift page up ก็คือเลื่อนมาด้านหน้า10 frame คลิก position สร้าง keyframe แล้วเลื่อนมาให้เขาหลบอยู่ทางด้านซ้ายก่อนกด shift page down 2ครั้งแล้วให้เขาวิ่งผ่านไปอยู่ฝั่งขวานั่นก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนจากฉากปัจจุบันก็เอา rectangle มาวิ่งผ่านปิดไปถ้าพอเปิดมาอีกทีวิ่งผ่านไปแล้วก็ฉากใหม่เกิดขึ้นนี่คือ transition แบบง่ายๆcancel คลิกขวา reset คราวนี้ยากขึ้นมาอีกหน่อยนึงเปิดเข้าไปใน contentsเปิด rectangle เปิด rectangle path แล้วมาที่ตรงไซส์ปลดโซ่ออกปรับขนาดเป็น700ความกว้างเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลื่อน indicator มาอยู่จุดเริ่มต้นคลิก stopwatch สร้าง keyframe position แล้วก็ดึงเข้ามาหลบอยู่ทางด้านซ้ายนี้ก่อนจากนั้นคลิกที่ rectangle 1กด control d 2ครั้งเพิ่มขึ้นมาอีก3ชิ้นกดชิปเพจดาว2ครั้งเลื่อนเข้ามาครับเลื่อน position ทีละตัวกด U จะได้เห็นแบบนี้ณจุดรอยต่อเราก็จะเอามาบังฉากปัจจุบันก่อนดึงมาตัวบนมายืนอยู่ชิดขอบขวาประมาณนี้ตัวกลางซ้อนเข้ามาประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนสีตัวกลางเป็นสีนี้คลิกโอเคตัวล่างสุดซ้อนเข้ามาเกือบชิดขอบซ้ายแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยเป็นสีนี้โอเคกดชิปเพจดาว2ครั้งทีนี้ก็เอาไปหลบอยู่ฝั่งขวาซ้อนกันอยู่แถวฝั่งขวาซ้อนกันไปประมาณนี้ลากคลุมกด F9 ทำ Easy Ease เปิดกราฟลากคลุมดึงมาไม่ต้องสุดนะดึงมาซ้ายไม่ต้องสุดส่วนตัวกลางนี่สุดโดยตัวนี้ดึงมาฝั่งซ้ายตัวนี้ดึงไปฝั่งขวาส่วนริมสองข้างดึงเข้ามาไม่ต้องสุดสักประมาณนี้แล้วเรามาดูกันเปลี่ยนฉากฟุ๊บนี่สวยงามปุ๊บนี่ฮะมันก็จะสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งเป็นแบบคลีนจากนั้นก็ดึงมาร์กเกอร์มาตรงรอยต่อนฟุ๊บเรียบร้อยเราก็จะได้ไป1 transition ง่ายๆคลีนทีนี้คลิกที่ TR 1ตรง Project Control Panel กด Ctrl D Copy มาอีก1ตัวหนึ่งผมจะเอาทำเป็น Main เปลี่ยนชื่อเป็น Main M-A-I-N ฟุ๊บแล้วผมดับเบิลคลิกเข้าไป Delete ออกให้หมดทีนี้จะเอามาใช้นะครับไปเอา Footage ตัวใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เอา Marker ตัวนี้ออกไปปิดเสียง offset ไปแถวๆไหนก็ได้
ถ้าผมจะทำ transition แถวนี้ผมก็ไปเอา transition composition ตัวนี้มาได้เลยเข้ามาใส่ฟุบผมก็จะเอารอย mark เนี่ยไปตรงรอยต่อแต่ทีนี้มันยังเป็น footage เดิมอยู่ดังนั้นเราต้อง double click เข้าไปที่ tr 1แล้วมาลากคลุม2 footage ตัวนี้คลิกขวามาทำเป็น guide layer นี่ฮะสัญลักษณ์ guide layer ตรง main เนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลแล้วสำหรับ guide layer จะมีแค่ transition ให้เราใช้งานเราก็จะได้เป็นแบบนี้เมื่อนำมาใช้งานฟึบเปลี่ยนฉากฟึบเปลี่ยนฉากไปที่ project control panel ไปที่ tr 1กด control ddouble click เข้าไปใน TR 2นี้มาเปลี่ยนรูปแบบบ้างกด S แล้วมายืนอยู่ตรง marker ปลดโซ่ scale ออกปรับ scale X เหลือ50ฟุบเข้าไปกด P เลื่อนไปฝั่งขวาก่อนโดยบวกไปอีกครับ960บวกด้วย960หาร2 enter ออกมานี่ก็คือ offset เข้ามาอยู่ฝั่งขวาจากนั้นลองเลื่อนดูครับมันล้นมาทางด้านซ้ายเราอยากจะใช้ซีกขวาซีกเดียวเราต้องทำยังไงมายืนอยู่ตรงนี้คลิกที่เลเยอร์แล้วไปที่ Rectangle เราจะมาร์คแล้วไปที่ตรงนี้ฮะถ้าจะมาร์คเชฟเลเยอร์จำได้ไหมครับเรียนพื้นฐานไปแล้วต้องมาคลิกตรง Tool Create Mark ก่อนแล้วไปดับเบิลคลิกตรง Rectangle ปุ๊บนี่มาร์คและเบลสีม่วงฟ้าๆเนี่ยกรอบนี้เห็นนะลองเลื่อนดูเขาก็จะไม่ล้นมาฝั่งซ้ายไม่ล้นไปไหนเลยอยู่แค่ตรงนั้นแหละคลิกที่เลเยอร์กด Ctrl D เราก็จะทำอีกฝั่งหนึ่งโดยกด P แล้วก็กด Shift S ปรับสเกลเป็นลบ50ก่อนพลิกซ้ายพลิกขวาก่อนแล้วค่อยเลื่อนตำแหน่งมาที่960หาร2ปุ๊บเราก็จะได้อีก1 transition ฟุ๊บ2แล้วโอเคพับคราวนี้เราจะเอา2มาทำเป็น3คลิก TR 2ตรง project control panel กด control D เอา 3R 3เข้ามา double click เข้ามาที่ TR 3แล้วคลิกกด P แล้วก็สลับตำแหน่งกันโดย480ก็จะเป็น1440 1440ก็จะเป็น480ปุ๊บลองดูนะเราก็จะได้เป็น TR 3 3แล้วฟุ๊บลองไปที่เมนดู Delete TR 1ฟุ๊บเอา TR 3มาใช้งานซ้อมดูแล้วดูได้ผลแค่ไหนยังไงปึ๊บเห็นไหมครับฟุ๊บ3แล้วคราวนี้ไปที่2ก่อนก็ได้กด Ctrl D ได้ TR 4มาดับเบิ้ล TR 4เลือกเลเยอร์บนกด Y ก็คือเปลี่ยนเคอร์เซอร์เป็น Pan Behind Toolแล้วเลื่อนอินดิเคเตอร์มาอยู่ตรงกลางแล้วมาเลื่อนแองเกิลพอยต์มาอยู่มุมขวากดคอนโทรลค้างไว้มันจะได้ดูดเข้าไปตัวนี้ก็เช่นกันดึงแองเกิลพอยต์มาไว้ตรงนี้กดคอนโทรลมันจะได้ดูดเข้าไปฟุ๊บเลือก2เลเยอร์กด R หมุนดูครับหมุนเอาละจากนั้นกด S แล้วก็เลื่อนเพิ่มสเกล Yให้มัน cover คลิกออกมาแล้วปรับเพิ่มจากลบ50เป็นลบ57เอาละ cover ตรงนี้ก็เป็น57ฟุ๊บ cover แล้วอันนี้ก็ลองดูทำไปจะได้อีกฟุ๊บฟุ๊บทีนี้ก็ไปที่ TR 3กด Ctrl Dได้ TR 5 double click เข้าไปทำเช่นเดิมคลิกเลื่อนมาอยู่ตรงกลางฟุ๊บเอา anchor point มาไว้ตรงนี้กด control มันจะได้ดูดตัวนี้
ื่อนมากดคอนโทรลมันจะได้ดูดเลือก2เลเยอร์กด R หมุนมาทางนี้บ้างอ่ะมีปัญหาแล้วมีช่องว่างอยู่ดังนั้นกด P กดชิป A เอาละนี่คือ error ดังนั้น anchor point เนี่ยตัวนี้ต้องเป็น0ครับส่วนตัวนี้ก็ต้องเป็น540ครับปุ๊บสนิทกด S เรียกสเกลขึ้นมาเช่นเดิมยืดไปปุ๊บคลิกออกมาแล้วปรับเป็นลบ57ตัวนี้ก็เป็นบวก57ลองดูปุ๊บฟุบเอาละเรียบร้อยไป5แบบเอาไปใช้งานได้เหมือนกับที่เราใช้กับตัวนี้นะครับอ่า delete ออกลองเอา TR5 เข้ามาปุ๊บ offset มานี่ประมาณนี้ปุ๊บเรียบร้อยไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเอาตามความชอบใจตัวต่อไปไปเริ่มต้นกันที่ TR1 กด Ctrl D ดับเบิลคลิกไปที่ TR6 เราจะทำอะไรดี Delete Layer บนออกไปเลย Delete แล้วไปที่ Rectangle ดับเบิลคลิกสร้าง Rectangle เปิดขึ้นมาแล้วเปิด Rectangle ขึ้นมามาปรับขนาดให้เป็น0ตอนนี้เรายืนอยู่จุดเริ่มต้นแล้วไม่ต้องปลดโซ่ออกนะครับคลิก Stopwatch Size สร้าง Keyframe ขึ้นมากด Shift Page Down 1ครั้ง10เฟรมแล้วเลื่อนเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขนาดต้องไปปรับมุมให้หมุนเอียงๆหน่อยที่ Transform Rectangle เปิดปรับ Rotation ไป45องศาเอียงสวยๆหน่อยพับแล้วค่อยเพิ่มใหม่ยืนอยู่เฟรมที่10แล้วเพิ่มเป็น1100ปุ๊บประมาณนี้แล้วมาปิดตาฟิลเปิดตาสโตรกเปิดเข้าไปที่สโตรกปรับสีสโตรกเป็นสีนี้ละกันคลิกโอเคมาที่สโตรก width โดยคลิก stopwatch สโตรก width แล้วปรับเป็น0ก่อนเอา keyframe สโตรก width เป็น0ดึงมาจุดเริ่มต้นจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่ม stroke width ดูมันน่าจะไปจบอยู่ที่1100เช่นกันก็คือเต็มปิดมิดพอดีหลังจากนั้นก็กด shift page down 1ครั้งขยายไซส์เมื่อขยายไซส์แล้วตรงกลางมันก็จะโบโบเป็นซีนใหม่โผล่ขึ้นมาก็ดึงไปให้สุดเลยดึงให้เต็มก็ประมาณนี้ประมาณ3ประมาณ3229ลองเลื่อนดูฟุบทีนี้กลายเป็นว่ารอยต่อมันเปลี่ยนไปแล้วรอยต่อมันจะเร็วกว่าเดิมช่วงนี้ฮะช่วงเปลี่ยนผ่านมันจะเร็วกว่าเดิมแต่ยังไม่เป็นไรเรายังไม่ต้องไปปรับแก้เรามาเพิ่มอีก1สโตรกครับคลิกที่ Rectangle 1กด Ctrl D Copy แล้วก็มาแก้ไขที่ Rectangle 1เลยใช้ตัว2เป็นตัวหลักโดยมาลบ Keyframe ที่3ของไซส์ออกฟุก Cancel Stroke Width ปรับเหลือ50จากนั้นก็มาปรับเพิ่มตัวนี้ด้วยครับไซส์เพิ่มไปให้สุดด้วยเช่นกันเพราะไซส์เขาเหลือสโตรกเขาเหลือ50แล้วก็จะประมาณนี้กด U มันมองไม่เห็นเราต้องลากคลุมชุดบนก่อน Offset มาสัก3เฟรม1 2 3ปุ๊บประมาณนี้เราถึงจะเห็นสโตรกมาที่คีย์เฟรมหลังของตัวหลังนี่นะมันเลยไปแล้วเห็นไหมครับนี่ขอบมันอยู่ตรงนี้เราก็ดึงมาให้จนสุด
ก็ประมาณนี้อ่ะคราวนี้ลองเลื่อนดูแอนิเมชันก็จะเป็นแบบนี้ฟึบแล้วก็โบตรงกลางปึ๊บอ่ะช่วงนี้เราค่อยออฟเซตฟุตเทจตัวบนมาแล้วก็เลื่อนมาร์คเกอร์มาด้วยจากนั้นค่อยลากคลุมคีย์เฟรมทั้งหมดกด F9 ทำ Easy Ease เปิดกราฟขึ้นมาดูแล้วก็ลากคลุมเฉพาะตัวนี้ดึงมาซ้ายไม่ต้องสุดนิดหน่อยแค่ตัวนี้ตัวเดียวพอนะครับสำหรับขาที่นี่เนี่ยขาที่จะโบเนี่ยให้มันค่อยๆฟุบให้มันวุบขึ้นมาเร็วๆแล้วค่อยๆหายไปช้าๆช่วงนี้ให้มันช้าๆอ่ะลองดูปึ๊บฟึบนี่ฟึบประมาณนี้ทีนี้มาเช็คครับเช็คตรงนี้ช่วงนี้เลื่อนมาเป็นดาว1ครั้งโบฟึบฟึบก็โอเคเราก็จะได้อีก1ตัวเรียบร้อยครับแล้วไปที่หน้าต่างโปรเจกต์panel คลิกที่ TR6 กด Ctrl D copy มาอีกตัวดับเบิลคลิกเข้าไปคลิก delete ออกไปเลยคราวนี้ทำอีกตัวหนึ่งไปที่ Ellipse Tool ทำแบบเดิมเลยดับเบิลคลิกเข้าไปเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปแล้วปรับเป็น0ก่อนยืนอยู่จุดเริ่มต้นคลิก Stop What Size กด Shift Page Down 1ครั้งแล้วก็ปรับเป็น1100เหมือนกันวงกลมเปิดสโตรกปิดฟิลเปิดสโตรกแล้วสโตรกวิดปรับเป็นสร้างคีย์เฟรมแล้วก็ต้องปรับเป็น1100เช่นกันฟึบเลื่อนมาจุดเริ่มต้นปรับสโตรกวิดเป็น0เลื่อนขึ้นไปคลิกกด Ctrl D แล้วกด U จากนั้นก็มา cancel ตัวล่างครับสโตรกวิดปุ๊บแล้วปรับสโตรกวิดท์ให้คงที่อยู่ที่50แล้วออฟเซตคู่บนมา3เฟรมปุ๊บแล้วมายืนอยู่คีย์เฟรมหลังของคู่บนกดชิปเพจดาวน์1ครั้งคราวนี้ก็มาปรับเพิ่มไซส์นี่ไซส์เพิ่มขึ้นไปจนสุดเลยปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็มาที่คีย์เฟรมหลังของตัวล่างครับไซส์ตัวล่างฟึบเราก็เลื่อนเช่นกันเพิ่มขึ้นมาให้สุดเช่นกันฟึบสักประมาณนี้ลองดูทีนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยตัวนี้ขอเปลี่ยนฟุตเทจแล้วกันถึงออกมาแล้วไปเอาตัวอื่นมาเป็นตัวนี้ก็ได้กดอัลเทอร์เนทค้างไว้แล้วดึงมาทับเลยมันจะได้เป็นสีแบบนี้โอเคฟึบโบเรียบร้อยลากคลุมกด F9 ทำ Easy Ease เปิดกราฟดึงเฉพาะตัวนี้มาดึงมาซ้ายเอาละก็เรียบร้อยพับแล้วเราลองมาดูกันสำหรับวงกลมปึ๊บนี่ฟุบก็เรียบร้อยได้ประมาณ7จริงๆน่าจะได้มากกว่านี้เอาละครับทีนี้เรามาดูวิธีการนำ transition ที่เราสร้างไว้ในโปรเจกต์ไฟล์นี้เอาไปใช้ข้ามโปรเจกต์กันตอนนี้เรามีไฟล์ที่ชื่อ transition_2เราก็เซฟปุ๊บเรียบร้อยถ้าเกิดว่า transition ทั้ง7 transition นี้อยู่ในโปรเจกต์ไฟล์นี้ทีนี้ผมจะขอ save as เป็นชื่ออย่างอื่นขึ้นมาเช่น test เป็น test ละกันปึ๊บ save as เป็นชื่อ test เพราะว่าผมไม่อยากนำเข้า footage มาใหม่ผม delete เลย delete พวกนี้ออกให้หมดปึ๊บ delete ถ้ากับว่าตอนนี้ผมเปิดโปรเจกต์ใหม่ชื่อ test ขึ้นมาแล้วก็มี footage อยู่ดังนั้นเมื่อผมจะเริ่มทำงานผมก็เปิด composition ขึ้นมาคลิกโอเคเอา footage เข้ามาใส่
แล้วผมอยากจะเปลี่ยน transition ตรงนี้เนี่ยผมทำไงผมก็ไปนำเข้า double clip ตรงถาบนี้ครับแล้วก็ไปหาโปรเจกต์ไฟล์ที่ชื่อ transition underscore 2ขึ้นมาก็คือตัวนี้ import นี่เขาก็จะมาเปิดโฟลเดอร์ transition underscore 2ให้เมื่อเปิดเข้าไปแล้วเราก็จะเจอทั้งหมดเลยนี่ครับ transition ถ้าเราตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายเราก็จะเอามาใช้งานได้ง่ายอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับไปเปลี่ยนชื่อเอาเองผมขอใช้ตัวนี้แล้วก็ดึงมาฟุ๊บแล้วเอามาร์คไปตรงรอยต่อนี่ผมก็สามารถใช้งาน transition ของผมได้แล้วนะครับเราสามารถสร้างแล้วก็มี transition ที่ไม่เหมือนใครเป็นแบบที่เราสร้างขึ้นมาเองใช้เองเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้เอาคลิก delete แล้วเอาตัวที่5เข้ามาใส่ปุ๊บเลื่อนรอยมาร์คไปตรงรอยต่อเปลี่ยน transition ปุ๊บนี่ transition 5ฟุ๊บก็เรียบร้อยสำหรับบทเรียนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนปูพื้นง่ายๆกันก่อนสามารถทำ transition เก็บไว้ใช้เองไม่เหมือนใครเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของเราเอาละครับแล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสำหรับบทเรียนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ